สิ่งสำคัญลำดับที่3 1สิ่งที่ต้องทำตรวจฟันห้ามทำการเอ็กซเรย์วางแผนลางานตั้งแต่เนิ่นๆให้เตรียมเคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อนสมัครเข้าเรียนคอร์สเตรียมตัวสำหรับการคลอดบุตรโดยชวนสามีคุณไปด้วยหาเวลาที่ไปโรงพยาบาลหรือสถานที่คลอดเพื่อทำความคุ้นเคยจดบันทึกสิ่งที่คุณจะต้องทำขณะอยู่โรงพยาบาลเช่นการโทรศัพท์แจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆ 2. ซื้อของหาซื้อของให้ใช้เด็กเบาะผ้าอ้อมสำหรับลูกช่วงนี้หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาให้ปรึกษาเภสัชกรทุกครั้ง 3. โทรศัพท์โทรตรวจสอบกับโรงพยาบาลเรื่องการดูเด็กและการจดชื่อของลูกจองตัวพี่เลี้ยงเด็กหากคุณมีความจำเป็นกำหนดวันนัดที่แน่นอนปรึกษากุมารแพทย์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่คุณสงสัยสอบถามเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีประสบการณ์ก็ได้ 4. ทำใจให้สบายตามใจคุณเองหากอยากทำอะไรเช่นตัดผมอ่านหนังสือฟังเพลงเดือนสุดท้ายก่อนคลอด 1. ต้องสิ่งที่ต้องทำก็คือเตรียมกระเป๋าสำหรับไปใช้ในขณะอยู่ในโรงพยาบาลเตรียมกระเป๋าสัมภาระเด็ก 2. ซื้อของสำรวจดูว่ามีของใช้อะไรที่ยังขาดอยู่หรือไม่ถ้าขาดให้ไปซื้อมาในช่วงนี้ได้ครบ 3. โทรศัพท์โทรยืนยันเรื่องการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์หรืออื่นๆ 4. ทำใจให้สบายเตรียมตัวรับสมาชิกใหม่ในบ้านเช่นอาจมีเตรียมงานเลี้ยงฉลองต้อนรับน้องใหม่ขอบคุณ